วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บมิซี่นะครับวันนี้เราจะมาไขปัญหาข้องใจมีคนเคยถามผมเคยสอนไม่ใช่คนมีคนเคยถามผมเคยสอนเรื่องนะครับเรื่องการทำเจาะใบไม้ซึ่งวันนี้มีคนเอาไปเจาะต้นไม้แล้วจริงๆมันจะเจาะอะไรก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตามเว็บไซต์บางเว็บเนี่ยอาจจะมีให้โหลดเช่นอย่างเงี้ยเนี่ยนึกออกไหมครับลองดูภาพกันช้าๆนะครับมีตัวเจาะตัวทรานสเฟอเรนซีกับตัวภาพปกติมาให้ถ้าเราลงอย่างนี้มามันจะเป็นสีขาวเลยใช่ไหมครับเรามาทวนเทคนิคกันนะครับเดี๋ยวผมสร้างแผ่นขึ้นมา1แผ่นแผ่นธรรมดา1แผ่นเสร็จแล้วกด Hyper Shade เปิด Hyper Shade ขึ้นมา Window Rendering Hyper Shade รอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็กดเป็น Lambert นะครับลาก Lambert ใส่ไปที่แผ่นของเรากดเมาส์กลางลากไปคงไม่ต้องสอนนะครับต่อจากนั้นให้มากดไฟล์อันแรกนะครับลากมาวางเลือกเป็นคัลเลอร์ถามว่าคัลเลอร์ทำไมก็คือตัวสีของมันนั่นแหละครับแต่มาคลิกที่ตัวไฟล์แล้วก็ลิงก์ไปที่รูปที่เราเก็บไว้นะครับผมก็จะเลือกไปที่รูปนะครับรูปอยู่ไหนวะอ๋อฮะใช่ไหมเอ่ยรูปนี้นะครับรูปหลักต่อจากนั้นกดไฟล์อีกอันนึงเดี๋ยวยังไม่ต่อเก็บแค่นี้ก่อนผมกดเลข6ผมได้ต้นไม้แล้ว1ต้นเดี๋ยวค่อยยืดมันหน่อยเนี่ยแค่เนี้ยเดี๋ยวให้สมกับกิจหน่อยเรนเดอร์มาก็แน่นอนว่าคุณก็ได้ต้นไม้บวกขอบสีขาวผมก็เลือกไฟล์นี้ที่2นะครับลากมาเลือกเป็น transparency ดับเบิลคลิกที่ไฟล์นี้นะครับเลือก image เลือกไปที่รูป transparency มันเจาะแล้วเห็นไหมครับมันเจาะแล้วลองเรนเดอร์ใหม่มันมีขอบขาวๆอ่ะทำไมอ่ะผมก็ว่าผมก็สอนแล้วนะครับว่าทำอย่างไรเดี๋ยวลองเรนเดอร์ใหม่เราลองเรนเดอร์มาดูกันผมลองเอาอันอื่นมาลองนะครับคือเราต้องไปกินขอบของมันเนี่ยขอบเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับใน Photoshop คุณก็ไปกินใน Photoshop คุณก็เปิด Photoshop ขึ้นมาผมยังไม่ได้เปิดแหมเสียเวลาเปิดเลยโอเคเราก็เข้า Photoshop นะครับแล้วก็เลือกรูปนี้นะครับรูป transparency นี่แหละและให้สีดำมันกินขอบสีขาวเข้าไปหน่อยนึงกินเข้าไปอีกมันคงยังไม่อิ่มต้องให้มันกินอีกนะครับกินเข้าไปลองดูว่าจนกว่ามันจะคือเนี้ยขอบมันอ่ะภาพเราเนี่ยคุณภาพอาจจะต่ำเนี่ยมันควรจะกินขอบเข้าไปอีกเปิด Photoshop ขึ้นมาแล้วก็จะลากรูปนี้เข้ามานะครับใน Photoshop ที่การกินขอบก็ใช้อาจจะใช้ธรรมดานี่แหละผมจะลอง New Layer ใหม่มาก่อนดูดสีนะครับดูดสีเลเยอร์ล่างผมใช้วิธีการดูดแบบ Color Range นะครับก็ตรงนี้เป็นสีดำธรรมดาก็จิ้มดูดสีนะผมไม่ต้องสอนนะว่าทำยังไงก็มาเลือก Select แล้วก็ Color Range เลือกสีดำจะขึ้นเมนูนี้มาก็เลือกมันมี selection กับ image ใช่ไหมครับก็เลือก image แล้วก็ drag drop ได้ลองกดโอเคมันจะเลือกสีดำทั้งหมดมาให้เรามันแค่เทสีดำลงไปรับที่ได้นะครับผมก็จะได้ต้นไม้ที่เหมือนกับที่ select มาเมื่อกี้เด้ๆ เลยแค่เติมขอบเข้ามาหน่อยกด stroke กินขอบสักหนึ่งเดี๋ยวลองเทียบภาพเดิมนะครับกินเข้าไปนิดนึงจริงๆถ้าคิดว่ามันสโตรกใหญ่ไป1คุณก็อาจจะย่อแล้วเป็นเซนเตอร์คือกึ่งกลางนะครับกินแบบกึ่งๆกลางๆลองซิกินเข้าไปนิดนึงพอไหมกินเข้าไปหน่อยนึงลองเซฟสองเซฟแยกจะเซฟแยกเลือกเป็นขีด2แล้วกันแล้วก็อย่าลืมนะครับมายาทำแล้วหมั่นเซฟแยกบ่อยๆเซฟไฟล์แยกบ่อยๆคือตอนนี้อาจจะเป็นแบบชื่อ
ซีนหนึ่งเนี่ยคุณก็ทำเป็นซีนหนึ่งขีดสองซีนหนึ่งขีดสามเซฟใหม่ไปเรื่อยๆอย่าไปกลัวพื้นที่นะครับเพราะเดี๋ยวไฟล์พังขึ้นมามันจะไม่คุ้มรีโหลดโอเคลองเรนเดอร์สิมันก็กินเข้าไปแล้วนะครับเห็นนะครับกินเข้าไปเยอะแล้วลองดูลองดูไม่ยากไม่ยากลองทำเป็นแบบหลายหลายชั้นดูพิเคทแบบชิปดีด้วยสร้างมิติหลอกแบบนี่เลย 3D เสมือน IMAX อะไรอย่างงี้รอเล่นลองดูลองดูอ่ะมันก็โอเคนะกินไม่พอยังกินไม่พอใช่ไหมครับปรับใน Photoshop เลยครับกินอีกไม่หิวใช่ไหมกินไม่เยอะนี่กินไปอีกเซฟเป็นรูปนั้นเซฟทับไปเลยก็คุณภาพสูงๆนะครับเก็บไปนี่ก็เก็บไปก่อนกลับไปที่ Hyper Sheet นะครับเลือก Hyper Sheet มาล้างที่รูปนี้นะครับรูป Transparency กดรีโหลดใหม่ลองเรนเดอร์ใหม่มุมเดิมนี่แหละอ๋อดูดีขึ้นเยอะเลยแค่นี้เราก็ได้ต้นไม้ประกอบในงานแล้วว้าวอย่าลืมนะครับกินมันไปเยอะๆนะครับมันไม่อิ่มก็กินนะครับคงคล้ายๆนักการเมืองไทยครับไม่อิ่มสักทีแหมกว่าจะหาความพอดีได้นี่ยากลำบากนักหนาก็ลองปรับมิตรงมิติดูนะครับเล็กบ้างใหญ่บ้างทำป่าปลูกป่าจะลอง duplicate special ดูนะครับลองตั้งกล้องแม่งตรงนี้เลยนี่อ่ะดูป่าป่าไหมเรนเดอร์แหมเครื่องก็ช้านะครับดันใส่ซะเยอะเลยอ่ะลองดูผมก็ได้ป่ามาทึบเลยป่าเป็นป่าอะไรสักอย่างแต่ก็เป็นว่ามันก็หลอกได้ถ้ายังกินไม่พออีกโหกินกว่านี้อีกก็ปรับ Photoshop ปรับไปอีก3เป็น5แม่งเลยจบเรื่องเซฟนะครับก็จะเป็นออปชั่น12เก็บไปรีโหลดรูปใหม่นะครับรีโหลดรูปใหม่รีโหลดเรนเดอร์ใหม่ปึ๊บดูผลลัพธ์ที่ได้กินแล้วกินอีกผมก็ว่ามันก็โอเคแล้วแหละน่าใช้ได้แล้วนะครับถ้าไม่พอใจคุณลองเอาไปปรับใช้กันเองวันนี้ผมนิติคุณยุตนันขอบคุณที่รับชมและรับฟังก็ชอบใจยังไงก็ไปกดนะครับไลค์แฟนเพจผมด้วยช่วยกันโปรโมทนะครับเพราะว่าผมไม่มีเวลาที่จะโปรโมทเลยโอเคแค่นี้แหละขอบคุณที่รับชมและรับฟังครับสวัสดีครับ